ารักมากเป็นอารมณ์แบบว่าวินเทจหวานๆเข้าไปดูกันไหมนี่ขอดูหมวกใบนี้หน่อยสวยนะคะแต่ว่าเหมือนหัวไม้จะโตกันไปหรือเปล่าค่ะนี่คืออีกหนึ่งร้านค่ะชื่อว่ารูบี้ค่ะมาเห็นแบบว่าเสื้อผ้าเนี่ยเป็นแนวแฟชั่นแบบว่าเทรนด์วัยรุ่นแล้วก็ดูน่ารักมากเลยค่ะเมื่อกี้เนี่ยได้แอบไปสืบมาค่ะว่าเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านของดีไซเนอร์ชาวนิวซีแลนด์ค่ะและมีเพียงแค่ร้านเดียวในนิวซีแลนด์แล้วก็อยู่ที่ไคเชิร์ตที่นี่เท่านั้นค่ะและช่วงนี้ค่ะมาก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากค่ะShow, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got. เอาล่ะเพื่อนตอนนี้ค่ะไมค์ก็มายืนอยู่ตรงที่จุดศูนย์กลางของเมืองควีนทาวน์ก็ว่าได้ค่ะเพราะถ้าเกิดว่ามองไปทางซ้ายเนี่ยก็จะเห็นภูเขาค่ะมองไปทางขวาเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าค่ะเขาบอกว่าร้านค้าที่นี่เนี่ยน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็มีทั้งคาเฟ่ค่ะแล้วก็มีทั้งเหมือนกับว่าร้านที่นั่งจิบกาแฟค่ะชมบรรยากาศชิลๆค่ะค่ะไมค์ก็แบบว่ามาเดินอยู่ในกลางเมืองควีนส์ทาวน์แล้วล่ะค่ะเขาบอกว่ามีร้านค้าเนี่ยน่ารักน่ารักมากมายเลยเพื่อนๆค่ะทางด้านนู้นค่ะมีร้านเหมือนเป็นว่าสวีทช็อปค่ะเป็นร้านขนมน่ารักน่ารักด้วยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าค่ะมีลอลลี่ป๊อปด้วยว่ากินทั้งเดือนกินทั้งปีจนฟันบุกันเลยค่ะคนอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนต้องอิจฉาไหมแน่เลยค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวมาชิมเผื่อนะคะเดี๋ยวชิมหมดทั้งร้านเผื่อเลยนี่ค่ะเขาเรียกว่าบิ๊กลอลลี่ป๊อปค่ะใหญ่มากแต่นี่เขาบอกว่ามีใหญ่กว่านี้ใครอยู่ตรงนั้นเสียกว่าหน้าไหมคะดีใจเนี่ยอันนี้ก็พอนะอันนี้ใหญ่ไปกอนโดราขึ้นมาในทางข้างบนนี้ค่ะก็จะมีการแสดงค่ะเป็นของชนเผ่าค่ะมีชื่อว่ากีวีฮากะค่ะดูอย่างนี่ค่ะแบบว่าที่กำลังพูดอยู่ค่ะก็เป็นเหมือนคนในชนเผ่าค่ะเห็นลองสังเกตตรงที่ปากเขาค่ะจะมีสีดำๆเขาไม่ได้ทานะคะเหมือนเขาเป็นการสักค่ะเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าก็มาอยู่กันที่เมืองควีนส์ทาวน์ค่ะเป็นเมืองทางตอนใต้ของเกาะใต้ค่ะเขาบอกว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยช่างแบบว่าสวยงามแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยค่ะและตอนนี้ค่ะไมค์ได้ขึ้นสกายไลน์กอนโดราขึ้นมาอยู่ที่จุดที่สูงสุดค่ะซึ่งเป็นจุดที่เราจะสามารถมองเห็นวิวของควีนส์ทาวน์ได้ทั้งเมืองเลยล่ะค่ะและทางด้านนู้นเห็นไหมคะภูเขาลูกใหญ่นั่นคือภูเขาเขาที่มีชื่อว่าเดอะรีมาร์เคเบิลค่ะและทะเลสาบที่เราเห็นอยู่นี่เขาบอกว่าเป็นทะเลสาบที่ยาวที่สุดที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เลยค่ะมีชื่อว่าเลกวากาติปูค่ะหรือว่าอยากเล่นน่ะไปเล่นกันไหมเอาล่ะเพื่อนๆตอนนี้ค่ะมาอยู่บนกระเช้าแล้วค่ะบินกระเช้าอันเล็กค่ะที่เราเนี่ยจะนั่งขึ้นไปด้านบนค่ะเพื่อไปเล่นรูดลงมาค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตื่นเต้นมากๆแล้วบรรยากาศนี่ก็สวยสุดๆด้วยค่ะว้าวหนาวมากเลยเพื่อนๆตอนนี้ค่ะเราก็นั่งกระเช้าขึ้นมาถึงจุดที่เรากำลังจะมาเล่นรูทกันแล้วค่ะนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไมค์ขอเข้าเล่นก่อนเลยค่ะตามมาเลยกันเลยเร็วนี่ก่อนอื่นค่ะเราก็ต้องเอาบัตรของเราเนี่ยสอดไปตรงเครื่องก่อนนะคะเพื่อจะได้เข้าไปเล่นได้นี่ไปแล้ว
jump in the dark. The fire is our own. We know it's a lie. We never acted alone. Each jump in the dark. Each jump in the dark. Poor Gus Dudgeon lying in his car. Down in the basement, messing with the moment. Alchemy and elements, smashing up your instrument. Old Thomas Edison, mixing up time for my... Wow, this is Thailand, we have to go here. 9,427 kilometers, we're going to go far away. ขึ้นทั้ง Skyline Gondola ค่ะขึ้นมาชมวิวสวยๆค่ะทั้งได้ขึ้นกระเช้าเล็กค่ะไปเล่นรูทกันบนยอดเขายังเล่นลงมาอย่างสนุกสนานเลยใช่ไหมคะและก่อนกลับค่ะมายก็ได้แอบแวะร้านซื้อของอย่างนึงมาค่ะคือนี่ค่ะเป็นหมวกแกะน้อยค่ะงั้นตอนกลับเนี่ยมายขอแปลงร่างเป็นแกะแล้วนะคะแล้วลงไปด้วยกันเลย I was flying on UA 93 That shadow in the footage it was probably meI'm the rumor, I'm the doubt, I'm the... New Zealand! Yeah. But you wouldn't stand near me if you...